าวร้อนล้วงข่าวลึกเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะและก็ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2555นะคะซึ่งในวันนี้ทางสำนักข่าวทีนิวส์โดยผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภาคุณอัธพลพินโยค่ะจะสรุปการประชุมพระราชบัญญัติงบประมาณที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาค่ะพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2555ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนน272เสียงหลังจากที่มีการอภิปรายกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา3วันกับ35มาตราในวงเงิน 2.38 ล้านล้านบาททั้งวาระ2และวาระ3พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะฝ่ายค้านได้ตั้งข้อสังเกตงบที่ใช้เพื่อการฟื้นฟูเยียวยาป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการจำนวนเงินกว่า 120,000 ล้านบาทซึ่งการอภิปรายของคณะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยและส.ส.ฝ่ายค้านที่พยายามชี้ให้เห็นว่าการจัดงบประมาณฟื้นฟูไว้ในงบกลางผิดหลักการจัดทำงบประมาณเพราะเกิดความซ้ำซ้อนของงบประมาณในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตั้งไว้แล้วไม่ได้เขียนรายละเอียดให้ชัดเจนจึงสะท้อนให้เห็นว่ามีการพยายามปกปิดไม่ให้รายละเอียดกับฝ่ายค้านเพื่อการตรวจสอบรวมถึงภาคประชาชนที่ไม่สามารถรับรู้ข้อมูลได้ทั้งนี้ยังเป็นห่วงเรื่องของความทุจริตเพราะก่อนหน้านี้มีเรื่องการทุจริตเกิดขึ้นรวมถึงมีข้อมูลที่ไม่โปร่งใสจึงอาจทำให้การตรวจสอบนั้นเป็นไปได้ยากดังนั้นรัฐบาลจึงต้องกล้าที่จะเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดทั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้อภิปรายเสนอให้มีการตัดลดงบประมาณของกระทรวงการคลังลง 10% เพราะการจัดสรรงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพพร้อมแสดงความเป็นกังวลว่าการที่รัฐบาลจะกู้เงินโดยออกพ.ร.ก.กู้เงินอีก 3-4 ฉบับจะเป็นการก่อหนี้ให้กับประเทศเพิ่มอีกนับล้านล้านบาทส่วนงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศที่ได้รับการจัดสรร 7,500 ล้านบาทนั้นนายองอาจคล้ามไพบูลย์และนายเทพไทยเสนพงศ์ต่างอภิปรายโจมตีว่ากระทรวงการต่างประเทศทำงานเป็นไปในทิศทางคนเดียวเช่นการออกหนังสือเดินทางให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขณะที่นายกสิทธิ์พิรมในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าคณะทูตานุทูตในวงการสหประชาชาติรู้สึกอึดอัดใจกับการดำเนินการนโยบายของรัฐบาลไทยด้านกระทรวงกลาโหมฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับการตั้งงบซ่อมแซมเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือเพราะกรณีที่กัมพูชายิงเฮลิคอปเตอร์ของไทยทั้งที่บินอยู่บนน่านฟ้าไทยซึ่งกองทัพเรือและกระทรวงกลาโหมขอให้มีการประท้วงในเรื่องนี้สำหรับกระทรวงมหาดไทยที่ได้งบประมาณกว่า 280,000 ล้านบาทซึ่งส.ส.ฝ่ายค้านได้อภิปรายเรื่องงบประมาณการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการกระจายงบประมาณให้ทั่วถึงพร้อมกับทวงถามแผนงานและความชัดเจนเรื่องการจัดสรรงบประมาณสำหรับองค์กรปกครองที่จะทำให้เกิดความปรองดองซึ่งมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการซักถามถึงแนวทางการจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงที่อาจขัดต่อแนวทางการสร้างความปรองดองได้อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้ให้ผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2555มาตรานี้โดยไม่มีการลงมติเช่นเดียวกับงบประมาณในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่มีมากกว่า 400,000 ล้านบาทฝ่ายค้านอภิปรายว่ากระทรวงศึกษาธิการได้งบประมาณเป็นจำนวนมากแต่การพัฒนาของเด็กกลับต่ำกว่ามาตรฐานโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลในการสั่งซื้ออุปกรณ์แท็บเล็ตแทนการพัฒนาคุณภาพครูแต่ในที่สุดที่ประชุมก็ได้ผ่านมาตรานี้โดยไม่มีการลงมติเช่นเดียวกันตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหรือตามสำนักงบประมาณจัดสรรมาตรา35ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติได้ผ่านความเห็นชอบไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการลงมติและได้โหวตเสียงรับร่างในวาระที่3ด้านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่โดดประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึง2วันโดยได้เข้าประชุมในช่วงเย็นของวันที่3ก่อนที่จะมีการลงมติในช่วงดึกได้กล่าวขอบคุณสภาผู้แทนราษฎรที่ให้การสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2555พร้อมย้ำว่าจะนำเม็ดเงินงบประมาณไปใช้อย่างคุ้มค่าโปร่งใสและให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะการเร่งฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยเมื่อปี2554ซึ่งต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของวุฒิสภาที่จะพิจารณาในวาระต่อไปทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวทีนิวรายงานคุณผู้ชมคะและอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดนั่นก็คือประเด็นการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญและข้อเสนอของคอ.น.ท.ที่ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้ค่ะโดยนายอุดมเดชรัตนเสถียรประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้พรรคร่วมรัฐบาลจะมีการประชุมกันตามวาระปกติและคาดว่าจะหารือถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำข้อมูลของพรรคร่วมในแต่ละพรรคมาแลกเปลี่ยนกันว่าประชาชนในแต่ละพื้นที่มีความคิดเห็นอย่างไร
นอกจากนี้ต้องมีการหารือถึงข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติหรือคอ.อ.น.ท.ที่ให้ตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 30-35 คนว่าแต่ละพรรคจะมีความเห็นอย่างไรต่อแนวทางดังกล่าวด้านนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าในวันอังคารที่10มกราคมนี้ทางพรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมส.ส.ของพรรคเพื่อหารือถึงกรณีที่คอ.อ.น.ท.ได้เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.แต่ใช้วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแทนซึ่งในเรื่องนี้นายพร้อมพงษ์นะคะเห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วจริงแต่ก็จะทำให้ภาคประชาชนไม่มีส่วนร่วมโดยคาดว่าน่าจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมด้วยเพื่อจะได้ขอยุติค่ะที่จะมีการหารือก็คือประเด็นในการที่จะมีการพูดคุยถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีการเสนอแนวความคิดมาจากหลายภาคส่วนนะครับล่าสุดก็จะมีของนายอุกฤษมงคลนาวินประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติหรือคอ.อ.น.ท.เนี่ยที่มีการเสนอเรื่องคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ34คนเนี่ยนะครับซึ่งมาจากกลุ่มต่างๆซึ่งเรื่องนี้ก็เขาจะต้องมีการหารือกันเพราะว่าในความเห็นส่วนตัวผมก็มองว่าเป็นข้อเสนอที่ดีอย่างหนึ่งนะครับที่อาจจะมองว่ามีความรวดเร็วจริงแต่มันมีจุดอ่อนในกรณีที่ประชาชนเนี่ยไม่มีส่วนร่วม อย่างกว้างขวางซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องมีการพูดคุยในที่ประชุมพรรคอีกทีหนึ่งนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเองมีนโยบายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อต้องการให้เป็นประชาธิปไตยตามนโยบายที่หาเสียงไว้รวมทั้งรัฐบาลเองก็มีการแถลงนโยบายในข้อจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยนะครับในข้อ16เนี่ยว่าจะมีการดำเนินการให้มีสภาร่างภายในกำหนด1ปีนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าก็ต้องมีการพูดคุยกันในที่ประชุมพรรคเพื่อจะได้ข้อยุตินะถ้าดูเลยในขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจุดยืนของรัฐบาลคือการแก้รัฐธรรมนูญต้องเป็นสิ่งที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกระบวนการส.ส.ร.ซึ่งต้องแบ่งเป็น2 ส่วนคือผู้ที่มาร่างต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนคือมาจากการเลือกตั้งและที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญโดยตรงส่วนข้อเสนอของคอ.อ.น.ท.นั้นนางสาวยิ่งลักษณ์กล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับข้อเสนอดังกล่าวเพื่อนำไปพิจารณาต่อไปดูรายละเอียดที่ทางคณะกรรมการเสนอมาก็คือจริงๆแนวคิดก็คือถ้าเรามองเหมือนคนสร้างบ้านนะคะถ้าเราจะสร้างบ้านเราต้องอาศัยอย่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจุดหลักก่อนว่าของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือแบบแปลนที่เป็นที่อยู่ของทุกคนนั่นคือสิ่งที่เป็นรัฐธรรมนูญของทุกคนฉะนั้นการที่จะร่างรัฐธรรมนูญก็เหมือนกับผู้ที่สร้างบ้านนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงนั่นก็เลยเป็นที่มาของที่ทางคณะกรรมการอิสระของทางด้านดร.อุกฤษมงคลนวินเสนอมาว่าจะถ้าอยากให้มีคนที่มีความตรงถ้าถามไอเดียส่วนนี้ก็ถ้าถามส่วนตัวนะคะฉันเองก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็คงจะขออนุญาตรับความคิดเห็นนี้ถ้าเมื่อส่งมาเป็นทางการกับรัฐบาลแล้วไปศึกษาในรายละเอียดก่อนนะคะเพราะว่าสำหรับตัวรัฐบาลสำหรับจุดยืนของรัฐบาลเนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นต้องเป็นสิ่งที่เราได้มีส่วนร่วมกันนะคะมีการถกมีแนวคิดร่วมกันอย่างขบวนการส.ส.ร.ก็เป็นสิ่งที่ดีแบบขบวนการหนึ่งแต่นั่นคือถ้าถามดิฉันเองก็คงต้องแบ่งกันสองส่วนคือหนึ่งคนที่จะมาร่างนั้นก็คงจะเป็นควรจะเป็นคนที่มาจากการได้การยอมรับจากประชาชนนั่นคือเป็นการเสียงประชาชนและที่สำคัญก็คือควรจะเป็นคนที่มีความรู้ที่เชี่ยวชาญโดยตรงนะคะก็ขอรับข้อเสนอนี้แล้วก็ไปหารือเพราะว่าเราเองสำหรับรัฐบาลเองก็อย่างที่เรียนวันนี้เราคงจะเริ่มต้นเร่งเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก่อนแล้วก็ขณะเดียวกันก็คงจะ เรื่องนี้ก็คงจะไปประกอบการพิจารณาในอนาคตอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คงจะขอรับรายละเอียดเมื่อมีรายละเอียดที่ส่งมาเป็นทางการขณะที่นายจตุพรพรหมพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำกลุ่มนปช.ได้กล่าวถึงข้อเสนอของคอ.อ.น.ท.ว่าถือเป็นอีกข้อเสนอหนึ่งแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องยึดประชาชนเป็นหลักจึงประสบความสำเร็จที่สำคัญหากไม่ยึดประชาชนก็จะเป็นช่องว่างให้ถูกทำลายในวันใดวันหนึ่งได้แต่ถ้ายึดประชาชนใครก็ขัดขวางไม่ได้
ดยเฉพาะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยภูมิต้านทานเชิงอำนาจต่ำแต่ภูมิต้านทานโดยประชาชนสูงดังนั้นต้องยึดแนวทางเอาประชาชนเป็นเกราะส่วนตัวจึงเห็นว่าควรเปิดให้ประชาชนเลือกส.ส.ร.โดยตรงส่วนกรณีที่มีการจุดประเด็นการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112มาเป็นเงื่อนไขนั้นนายจตุพรกล่าวว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาตรา112แต่มีผู้พยายามโยงให้เป็นเรื่องเดียวกันความจริงเนื้อหาสาระกฎหมายในมาตรานี้ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่ผู้มีอำนาจใช้อำนาจมิชอบนำมาทำลายผู้ปฏิบัติทางการเมืองโดยเฉพาะในรัฐบาลชุดที่แล้วด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวภายหลังเดินทางไปเปิดศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดอุดรธานีโดยย้ำว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พร้อมกับยืนยันว่าจะนำพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับประเทศโดยเร็วโดยจะให้นำเครื่องบินมาลงที่จังหวัดอุดรธานีและจะให้คนภาคอีสาน20จังหวัดจำนวน5ล้านคนมารับพันตำรวจโททักษิณอีกด้วยด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงข้อเสนอของคอ.นท.ว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวและควรถอนเรื่องดังกล่าวออกไปเพราะมองว่าไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานอกจากนี้นายอภิสิทธิ์ยังได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความชัดเจนว่าจะแก้ไขมาตราใดอย่างไรบ้างโดยการออกมาพูดให้ชัดเจนว่าจะไม่แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพราะที่ผ่านมามีเพียงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีออกมาแสดงความคิดเห็นที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าวเพียงคนเดียวด้านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลนักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ที่คอ.นท.เสนอเป็นหนึ่งในรายชื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยืนยันว่าไม่ได้รับการติดต่อจากคอ.นท.และเห็นว่าแนวคิดในการยกร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นไปได้มากที่สุดในขณะนี้คือการแก้ไขมาตรา291เพื่อตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหากเป็นในแนวทางนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะดำเนินการได้ภายในสมัยประชุมสภาสามัญนิติบัญญัตินี้โดยเชื่อว่ารัฐบาลจะไม่ยื่นยติในนามรัฐบาลเพราะว่าความคิดยังแตกต่างกันและเสี่ยงต่อความรับผิดชอบทางการเมืองหากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาจบข่าวร้อน